วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกๆคนนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงพลนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงพลค่ะมีน้องๆเด็กๆนะคะมารอรับชุดนักเรียนเพราะว่าโรงเรียนบ้านไม้ลุงพลเนี่ยที่นี่เนี่ยคือจุดพื้นที่สีแดงที่โดนน้ําท่วมหนักมากเลยนะคะที่แม่สายแล้วก็น้องๆเนี่ยอยู่ในช่วงปิดเทอมน้องกลับบ้านกันวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะต้องเปิดเทอมกันแล้วแต่ชุดนักเรียนนะคะยังไม่ได้เลยนะคะบางบ้านเนี่ยน้องๆเนี่ยชุดนักเรียนไหลไปกับน้ำหมดแล้วเปิดเทอมนี้เราจะใส่ชุดไหนชุดอะไรดีวันนี้นะคะทางสังคมอีจันนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราส่งชุดนักเรียนมาให้น้องๆพี่พรถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเอาเด็กๆมาด้วยไหมขอสัก 2-3 คนก็ได้ค่ะนะคะวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านไม้ลุงพลนะคะเราส่งชุดนักเรียนมาให้นะคะเป็นชุดนักเรียนที่สังคมอีจันเนี่ยนะคะเราร่วมกันมานี่เรามานี่เราถ่ายรูปกันมาเอาชุดนักเรียนยิ้มไหมถ้าสวดชู2นิ้วชู2นิ้วยิ้มครับขอบคุณนะคะนี่นะคะชุดนักเรียนนี้นะคะก็เป็นชุดนักเรียนจากสังคมอีจันนะคะที่เราร่วมบริจาค กันมาวันนี้มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะพี่ริวแล้วก็มีทั้งผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะคะมารอรับของโอ้เต็มเลยนะคะเด็กๆวันนี้พอดีว่าทางโรงเรียนเนี่ยนะคะก็มีการนัดแต่ละบ้านน้องมารับของนะคะพอดีเราก็มาอยู่ที่นี่พอดีก็เลยเอาชุดนักเรียนมาให้น้องๆเลยวันที่1พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะเปิดรับจะเปิดเทอมแล้วนะคะให้นักเรียนหมดเลยนะคะทุกคนนะคะจะได้ของเสื้อผ้านักเรียนผู้ปกครองน่ารักมากช่วยเราขนกันหมดเลยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้พาน้องๆ นักเรียนมารับของแล้วก็ยังขนชุดนักเรียนมาช่วยเราโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปไว้ข้างในก่อนเนาะชุดนักเรียนแต่ละชุดเนี่ยนะคะทางสังคมอีจันของเราเนี่ยแหละจำได้ไหมคะที่อีจันเคยโพสต์ไปว่าเราจะซื้อชุดนักเรียนให้น้องๆใหม่นะคะสังคมอีจันก็น่ารักมากๆเลยร่วมซื้อชุดนักเรียนให้กับเราด้วยนะคะเก่งจังเลยปอไหนครับเนี่ยปอ6เหรอจะเปิดเทอมแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะผู้ปกที่เห็นอยู่คือผู้ปกครองนะคะลูกเพจอาจารย์แล้วก็น้องๆที่โรงเรียนมาช่วยกันยกวันนี้ต่อลงข้างล่างเดี๋ยวเราจะให้น้องๆมาถ่ายรูปด้วยกันก่อนได้ไหมคะได้เนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ช่วยกันมีรองเท้ากับชุดนักเรียนค่ะใช่เป็นรองเท้านักเรียนของผู้หญิงกับผู้ชายตามที่คุณครูได้ส่งรายชื่อไปให้นะคะแล้วก็ของทั้งหมดนี้ค่ะเป็นน้ำใจนะคะจากสังคมอีจันทั้งนั้นเลยนะคะที่มาส่งชุดนักเรียนใหม่ให้กับน้องๆน้องๆเนี่ยจะเปิดเทอมวันที่1นี้ใช่ไหมคะโอเคค่อยวางไปนี่นะคะส่งของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาเด็กๆมาดูชุดนักเรียนเขาด้วยได้ไหมคะคุณครูเดี๋ยวเราพาเด็กๆมาดูชุดนักเรียนเขาด้วยเดี๋ยวเราแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะเผื่อบางทีอาจจะได้ลองใส่กันเลยเก่งมากจะให้เด็กว่า
ก็พาน้องๆมาที่นี่ได้ไหมคะพอดีถ้าขนมาลงนี่แล้วอยากให้น้องๆมาดูด้วยกันก็อาจจะยังไม่แจกแต่อยากขอให้แกะให้เด็กเห็นได้ไหมว่ามีรองเท้ามาจริงๆมีชุดนักเรียนมาจริงๆนะคะเนาะเดี๋ยวรบกวนช่วยจัดไว้ให้หน่อยนะคะน้องๆอยู่ป.ไหนล่ะคะป.หกป.หกเหรอคะอยู่ป.ไหนครับป.หกป.หกเหมือนกันจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมที่บ้านเป็นยังไงโดนน้ำท่วมไหมบ้านผมไม่โดนบ้านผมโดนบ้านผมโดนเยอะไหมครับท่วมสูงเลยไหมสูงเลยเหรอแล้วชุดนักเรียนผมยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่เยอะยังใส่ได้อยู่ใช่ไหมเปิดเทอมบ้านผมโดนน้ำท่วมไหมครับโดนหรอของพังไหมน้ำมันสูงไหมสูงมากครับจริงเหรอถึงไหนครับมิดหัวแล้วลูกใหญ่แล้วผมทำยังไงอยู่เนี่ยโดนน้ำท่วมไหมครับโอ้ทำไมเด็กที่นี่กินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์จังเลยเนี่ยข้าวที่วัดมันแซ่บข้าวที่วัดมันแซ่บขอบคุณเดี๋ยวพี่เอารองเท้าใหม่มาให้ด้วยนะรองเท้านักเรียนนะครับแล้วก็ชุดนักเรียนเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเรามาแกะดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเทอมครูเขาน่าจะแจกให้อีกทีนึงใช่ไหมอันนี้ก็ดีนะครับนั่นเหรอบ้านอยู่ที่ไหนป่ายางครับป่ายางอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนคะก่อทรายครับก่อทรายโอ้ก่อทรายนี่นะอันนี้คือชุดนักเรียนเอาน้องถ่ายรูปไว้นะใช่แต่ตรงนู้นเขาพี่อาจารย์บอกว่าต้องเช็คชื่อถุงยางชีพเป็นมาไม่ได้มีชื่อที่พักมาได้โอ้ยห้ามตีกันนะครับห้ามตีกันอย่าตีกันสวัสดีค่ะพอสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะลูกเพจดีจันทร์ค่ะวันนี้เรามามอบชุดนักเรียนสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับอยู่ป.ไหนอยู่ป.4เหรอบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ป.ฝ่ายครับบ้านโดนน้ำท่วมไหมสูงไหมครับแล้วผมทำยังไงอยู่อ่ะอยู่บ้านอยู่บ้านได้เหรอมีชั้น2เหรอครับโอ้นะคะน้องๆที่โรงเรียนบ้านไม้ลุงฝนเนี่ยถ้าเป็นภาพน้องถ้าพี่พรเห็นพี่พรมาส่งด้วยคนจะเต็มที่นี่หมดเลยใช่ไหมคะพ่อคะเป็นยังไงบ้างคะที่โรงเรียนตอนน้ำท่วมปริมาณนะครับนะครับที่10กันยานะครับวันที่10กันยาระดับน้ำอยู่ที่ด้านนู้นเห็นด้านนู้นอ๋ออันนี้คือ10กันยายนสูงถึงนี่เลยนะคะถึงนี่ก็คือซ่าแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้าเทียบกับตัวคนเดี๋ยวขออนุญาตมิดของมิดหัวขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วตอนที่โคนมันอยู่ละคะโคนประมาณนั้นนะประมาณ4ข้างล่างนะครับโคนครับประมาณนั้นแต่นี่ก็เป็นเส้นรอยโคนอยู่ระดับหน้าต่างครับโคนอยู่ระดับหน้าต่างของหน้าต่างเยอะมากกว่าจะขนออกหมดใช่ไหมคะแล้วก็กว่าจะเดี๋ยวบ้านพักครูครับมันถึงชั้น2หมดเลยครับบ้านครูต่ำกว่านี้ครับจุดนี้รับเต็มๆโรงเรียนของน้องๆด้วยเดี๋ยวรอคุณครูจัดของกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนะคะคุณครูอยู่ที่บ้านพักครูตรงนี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอยู่คนละหมู่บ้านคนละหมู่ซึ่งของคุณครูเนาะในส่วนของครูเนี่ยเพจจันเราจะดูแลเรื่องที่นอนนะคะตอนนี้คุณครูแจ้งความจำนงมา2บ้านเดี๋ยวพี่จะเรื่องที่นอนให้แล้วก็ในส่วนของคุณครูท่านอื่นที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอาจจะมีบางส่วนที่เรามาช่วยได้นี่นะจะดูแลช่วยเดี๋ยวขอข้อมูลก่อนวันนี้ต้องมีรองเท้ามาด้วยชุดนักเรียนมาด้วยค่ะเด็กรอเลยค่ะอันนี้เด็กมารับของกันเต็มเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยอยู่ป.ไหนคะเนี่ยป.4ป.4เหรอคะหนูอยู่ป.4ค่ะอยู่ป.4เหมือนกันบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ก่อทรายก่อทรายน้ำท่วมสูงเลยใช่ไหมใช่ท่วมถึงไหนถึงบ้านอยู่สูงสูงมิดเลยเหรอคะแล้วหนูทำยังไงกันนะคะอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนอยู่ได้อยู่ใช่ไหมแล้วได้กินข้าวไหมได้กินก็พอมีข้าวบางครั้งก็เป็นข้าวผุบ้างจริงเหรอใช่มันไม่ค่อยมี
ีใช่ไหมคนเข้าถึงยากเนาะที่เกาะทรายเพราะว่าน้ำมันแรงใกล้จะเปิดเทอมแล้วมีชุดนักเรียนใหม่ยังแล้วนี้พี่พาผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาชุดนักเรียนมาให้แล้วก็เป็นรองเท้าด้วยนะคะเด็กๆชุ่มๆเนาะเตรียมตัวเปิดเทอมคิดถึงเพื่อนแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนสนิทกันหรือเปล่าเนี่ยสองคนนี้ถามชื่อน้องอะไรคะมุกค่ะน้องมุกกับน้องจุลายฮะจุลายจุลายจุลายเกิดเดือนกรกฎาคมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเด็กๆนะไม่ได้ตรงนั้นเราแย่เลยครับคือเขาไม่ได้กินข้าวจริงๆนะครับช่วงนั้นนะคือตอนนั้นว่าไม่ได้กินข้าวกันเลยครับแล้วเขาก็ติดอยู่ในบ้านกันต้องวิ่งไปเอาข้าวให้นู่นนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาอาจจะแค่ทำตรงนั้นเขาก็หนักหนาแล้วครับเราก็ต้องช่วยไปเอายกมารับเข้ามาทางนี้เพราะอันนี้เข้าไม่ได้เลยครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านไม้ลุงขนค่ะเราเอาชุดนักเรียนใหม่เนี่ยมามอบให้กับน้องๆเด็กๆนะคะเด็กๆน่ารักมากมีท่านผอ.นะคะมารอรับมอบชุดนักเรียนพวกนี้นะคะเป็นชุดนักเรียนจากสังคมอีจันน้ำใจสังคมอีจันทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่1พฤศจิกายนนี้ที่จะถึงเนี่ยนะคะน้องๆเขาต้องเปิดเทอมกันแล้วนะโรงเรียนต้องกลับมาทำการเรียนการสอนเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเด็กๆบางคนเนี่ยบ้านยังทำความสะอาดไม่เสร็จดีเลยนะคะแล้วก็พวกอันนี้คือมีของมาใหม่วันนี้นะคะก็มีของจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเลยส่งมาถึงน้องๆนักเรียนแยกรองเท้ากับชุดนักเรียนอันนี้เราต้องจัดเนาะแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเพราะว่าลูกเพจนะคะแล้วก็สังคมอีจันทุกๆคนที่เขาร่วมบริจาคมาเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเขาให้เรามานะคะไปถึงน้องๆจริงๆอยู่กับทุกคนจริงๆนะคะน้องๆเขาได้รับแล้วเป็นน้ำยางหมดแล้วตอนนี้ก็จะมีกางเกงนะคะของน้องผู้ชายมีเป็นกระโปรงของน้องผู้หญิงนะคะนักเรียนจากศึกษาของคณิตแล้วก็มีเสื้อนักเรียนด้วยนะคะสำหรับน้องก็ครบตามจำนวนที่คุณครูเนี่ยบอกเราไปเลยนะคะว่าน้องๆมีกี่คนอันนี้เป็นชุดของน้องผู้หญิงแน่เลยเสื้อคอบัวอันนี้น่าจะเป็นเสื้อของน้องผู้ชายถ้าเป็นคอปกแบบนี้นี่นะคะมีกระโปรงมีเสื้อกระโปรงน้องอนุบาลก็มีนะศึกษาพันธุ์พาณิชย์นะคะที่เราไปรับแขกรองเท้านี่น่าจะเป็นไซส์ทั้งน้องไซส์เล็กไซส์โตเลยนะคะมาครบเลยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็จะเป็นรองเท้านักเรียนวางไว้ไหมคะอันนั้นคือรองเท้าน่าจะรองเท้าน้องผู้ชายอันนี้เดี๋ยวคุณครูเอาออกมาไปข้างบนให้มาดูนะคะนี่รองเท้าของน้องผู้ชายนะคะที่เราเอามาให้เนาะเด็กๆเนี่ยต้องการรองเท้าใหม่สำหรับเปิดเทอมนี้นี่เนาะนี่เนาะวางๆแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วล่ะแกะอันนี้ถ่ายรูปโซนี่ลูกค้าเดี๋ยวขอให้เด็กตัวเรียนแล้วถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวปล่อยครูไปทำงานก่อนนะแกะได้ค่ะได้ขอนักเรียนมาแล้วก็ถ่ายรูปนักเรียนมานั่งถ่ายรูปกันหนึ่งลูกชุดนักเรียนนะคะถึงน้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะที่โรงเรียนบ้านไม้ลุงขนถ่ายรูป
เดี๋ยวนี้เอาขึ้นเอาแกะออกแบบนี้ได้ไหมโชว์ใช่แกะให้ดูนะคะว่าเป็นทั้งรองเท้าสีขาวนั่นของน้องผู้หญิงอ่ะถือให้หน่อยถือให้หน่อยสองหนุ่มถือคนละตัวถือกางเกงด้วยคนหนึ่งถือรองเท้าอ่ะถือนี่ถือนี่ถือนี่แอคชั่นนะแอคชั่นนะหมุนหมุนหมุนหัวมันผิดทางเลยโอเคอ้าวยิ้มหล่อๆเท่ๆเลยนะสล่อหนึ่งสองขอถ่ายด้วยสิอยู่ด้วยอยู่ด้วยเอาเลยจะรอโอ้สูงเท่าน้องเลยน้องตัวเตี้ยหน่อยหนึ่งสองโอ้ถ้าพี่พูดได้หนึ่งสองสามโอ้โหได้อะไรบ้างครับมาเอาชุดนักเรียนไหมมีชุดนักเรียนยังถ่ายรูปกันยิ้มยิ้มหน่อยไหนเอากางเกงเออนี่ไงพอดีแล้วโอ้โหไหนไหนดูสิของน้องเนี่ยใช่ของน้องไหมเนี่ยน้องอนุบาลหรือเปล่าอยู่อนุบาลเหรอครับอนุบาลไหนครับชื่ออะไรเอ่ยถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้ม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 ชื่อเธอมาเร็วมาเร็วมาเร็วยิ้มไม่พี่หน่อยยิ้มยิ้มยิ้มเสื้อไหมเสื้อไหมดูเสื้อไหมไหนมาดูซิเอามาดูไหนดูอ๋ออนุบาลผู้ชายก็จะเป็นคอบัวใช่ไหมเป็นแบบนี้ชูนิ้วโป้งยกโป้งซิเอาวางก่อนยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งทำเป็นบ่เฮ้ยยิ้มขอดูฟันได้ไหมไม่มีเออน้องจะเอารองเท้าน้องไปไหนเนี่ยน้องกลัวมันหายเหรอครับน้องต้องถือไว้ใช่ไหมโยนุบาลไหนโยนุบาลไหนโยนุบาลไหนชื่อธนภัทรอนุบาล3เหรอน้ำท่วมไหมที่บ้านน้ำเยอะๆไหมน้ำเยอะมากเลยเหรอครับโอ้โหดีใจไหมได้ชุดนักเรียนชอบไหมอยากได้ชุดนักเรียนไหมชอบเหรอครับโอเคไปถ่ายรูปกันไปหาเพื่อนๆเร็วเถอะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนะคะส่งมอบชุดนักเรียนให้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้อีจันก็มาส่งให้แล้วนะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะเอาไปแจกต่อไม่ได้ทำอะไรน้องถามเฉยๆน้องไปได้พี่อนุญาตแล้วปะลูกไปไปด้วยกันเรา น้องจะยืนตรงไหนน้องยืนตรงกลางเลยไหมแต่รองเท้านี่ไม่วางเลยนะเดี๋ยวหาย เดี๋ยวหายพ่อบอกถือไว้ก็เลยต้องถือถือเลยไหมโอเคเดี๋ยวฝากรบกวนถือรูปถือไว้ถ่ายรูปให้หน่อยค่ะขอบคุณใครถือรองเท้าอยู่วางก่อนรองเท้าก่อนหน้าไม่หายนี่นะก็เดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปไปให้ผู้ใหญ่ใจดีเขาเห็นเนาะว่าชุดนักเรียนต่างๆนะคะที่มาวันนี้นะคะเอามาให้น้องๆจริงๆแล้วนะลูกเพจอีจันค่ะทุกคนที่ร่วมบริจาคมานะคะถึงมือน้องๆแล้วถือเดี๋ยวให้คุณครูแจกอีกทีใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวครูแจกอีกทีเนาะแต่วันนี้เรามามอบให้ถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะมีทั้งของเด็กเล็กเด็กโตวันนี้น้องๆที่นี่มีถึงม.ไหนคะคุณครูถึงป.หกใช่ค่ะไอ้หนูตัวเล็กข้างหลังอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าหลังมันตาหน้าเลยตัวเล็กมาข้างหน้าเลยตัวเล็กเดินติดกล่องเลยคนมากเป็นแยกขวานะท่านี้นะโอ้โหยิ้มยิ้มยังไงโอ้โหยิ้มธุรกิจเอาวะไลฟ์สดนะคะก็คือลูกเพจนะคะทุกคนค่ะ
ก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราร่วมบริจาคเพื่อชุดนักเรียนของน้องๆโรงเรียนบ้านไม้ลุงผลนะคะวันนี้อาจารย์นำมาส่งให้กับเด็กๆแล้วนะยิ้มน้อยแล้วขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะเขินทุกคนเด็กที่นี่เขาเขินกล้องกันเนาะนะคะพอสวัสดีค่ะมีอายิ้ม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 มียิ้มหวานๆนะคะทุกๆคนวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันอีกทีนะคะโอเควันนี้ลูกเพจอีจันคะเราส่งมอบชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทุกน้ำใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านไม้ลุงผลนะคะวันที่1พฤศจิกายนน้องๆจะเปิดเทอมกันแล้วเดี๋ยวจะได้มีชุดนักเรียนใหม่ๆนะคะไปใส่เดี๋ยวขออนุญาตท่านผอ.นิดนึงค่ะสำหรับลูกเพจอีจันที่ร่วมบุญกันมาชุดนักเรียนครั้งนี้ค่ะครับก็ในนามของเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงผลครับมิตรภาพที่169นะครับก็ขอบคุณครับทางเพจจันนะครับที่ได้เป็นสื่อเป็นกระบอกเสียงช่วยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนรองเท้านักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนของเรานะครับโดนน้ำท่วมกับทางบ้านครับโดนน้ำท่วมกับเกือบ 100% นะครับก็บ้านเรือนเสียหายเสื้อผ้าเสียหายเครื่องแบบนักเรียนก็เสียหายนะครับก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆค่ะลูกเพจขาส่งมอบชุดนักเรียนนะคะให้กับน้องๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ปอขอลงไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเก็บภาพน่ารักๆน้องไปฝากที่หน้าเพจอีจันนะคะสวัสดีค่ะ